กลับมาดูเรื่องของหุ้นน้องใหม่ครับที่วันนี้ทำการซื้อขายในตลาดหุ้นบ้านเราเป็นวันแรกเลยผมหมายถึงบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนนะครับประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการออกแบบรับเหมาติดตั้งและก็ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามสถานี NGV มีการให้บริการอัดก๊าซแล้วก็ขนยงแล้วก็ขนส่งไปยังสถานีบริการของปตท.มีการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์แล้วก็มีการจำหน่ายก๊าซอัดในโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจจำหน่ายรถยนต์นะครับแล้วก็ทำการระดมทุนนะครับทำการขายหุ้น IPO 1คาดว่าจะได้เงินนะครับ 1,500 ล้านบาทนะครับราคาพา50สตางค์ราคา IPO หุ้นละ5บาทนะครับณขณะนี้ราคายังยืนอยู่เหนือราคาจองเยอะเลยครับสูงกว่าราคาจองถึง7บาท50สตางค์ล่าสุดนะครับหุ้นของสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนเคลื่อนไหวอยู่ที่12บาท50สตางค์เราจะสดตรงไปที่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนคุณทันชาติกิจพิพิธให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับคุณทันชาติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับผมทันชาติครับนะครับคาดหมายไหมครับว่าจะได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นขนาดนี้ครับคุณทันชาติก็ไม่ได้คาดหมายถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องขอขอบคุณต่อท่านนักลงทุนที่ไว้ใจทางบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนครับผมครับอยากให้คุณทันชาติช่วยขยายคำว่าบริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนเนี่ยครบวงจรเรื่องก๊าซธรรมชาติซะหน่อยครับว่าครบวงจรแค่ไหนยังไงครับครับเอาสั้นๆนะฮะก็คือว่าคำว่าครบวงจรเนี่ยคือเราเองเนี่ยเริ่มตั้งแต่การผลิตเครื่องจักรเลยฮะเราผลิตเครื่องจักรก็คือเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติครับนะแล้วก็รีเลทอิควิปเมนต์ก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับที่ใช้กับสถานีแก๊สธรรมชาติครับนะเราทำเกือบทุกตัวในส่วนที่เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติและก็นำไปใช้ในสถานีแก๊สธรรมชาตินะฮะแล้วก็เราเองก็ไปสร้างในสถานีสถานีแม่ครับที่เป็นสถานีผลิตแก๊สธรรมชาติเพราะฉะนั้นตัวนี้โครงสร้างราคาในการที่เราจะต้องต้นทุนต่างๆเนี่ยของเราก็คิดว่าจะค่อนข้างที่จะคอมเพติทีฟมากครับนะฮะนี่คือการครบวงจรเริ่มตั้งต้นมาจนออกมาถึงเป็นตัวสถานีเลยครับ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 ขอบคุณทันชาติพอจะขยายให้เราฟังสักหน่อยได้ไหมครับว่าทางสแกนอินเตอร์เนี่ยทำอะไรให้กับปตท.บ้างครับคุณทันชาติคือเราเองเนี่ยก็ทำหนึ่งก็คือในส่วนที่เราสร้างสถานีหลักคือสถานีครับนะเป็นจำนวน11สถานีจากจำนวน16สถานีครับนะฮะแล้วก็ส่วนในสถานีลูกที่เราสร้างให้เนี่ยก็ประมาณสัก250กว่าจากประมาณสัก480นะก็คงจะเกินครึ่งอ่ะนะฮะไปสร้างสถานี NGV ให้กับปตท.ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับในส่วนของ NGV ครับผมนะแล้วพอสร้างสถานีแล้วเนี่ยเห็นว่าทำการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการปตท.นอกแนวท่อก๊าซด้วยใช่ไหมครับครับไอ้นี่เป็นเรื่องของนิมิตหมายใหม่ฮะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราได้สิทธิบัตรนะที่เป็นนวัตกรรมที่บอกอ่ะคือเราเองก็ได้สร้างสถานีหลักขึ้นมาอีกคือสถานีแม่นะฮะครับนะเพื่อที่จะผลิตแก๊สขึ้นรถขนส่งแล้วก็ไปส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวเนี่ยมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนจากแก๊ส LPG หรือน้ำมันเตามาใช้แก๊สธรรมชาติครับครับทำให้ปตท.มานานแค่ไหนแล้วครับคุณทันชาติผมนี่อยู่กับปตท.มาประมาณก็27-28ปีรวม30ปีแล้วครับโอ้โหนะทำงานป้อนด้านนี้ให้กับทางปตท.นะครับกับในเบื้องต้นเราก็จะทำพวกสร้างสถานีน้ำมันครับแล้วก็จะไอ้พวกเดินท่อแก๊สนะฮะแล้วก็สร้างไอ้พวกคลังน้ำมันครับนะให้กับปตท.ครับผมครับหน้านี้ครับครับนี่คือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรของทางสแกนนะครับออกแบบรับเหมาติดตั้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามสถานี NGV แล้วก็ให้บริการอัดก๊าซแล้วก็ขนส่งไปยังสถานีบริการของปตท.ด้วยนะครับ
นะครับทีนี้คำว่านวัตกรรมนะครับทางสแกนมีจุดเด่นเรื่องนวัตกรรมของก๊าซธรรมชาติตรงไหนบ้างคุณธันชาติช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับคือแม้แต่การที่เราจะต้องเป็นนักออกแบบแล้วก็นักผู้ผลิตนี่ก็ถือเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งแต่นอกจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิบัตรนะเนื่องจากว่าเราต้องเติมเต็มฮะเติมเต็มในส่วนที่เป็นที่ยังขาดอยู่ที่จะใช้กับทางด้านแก๊สธรรมชาติอย่างเช่นการที่เราจะส่งแก๊สเนี่ยไปให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรมอยู่นอกแนวท่อนะฮะเราการที่จะต้องเอาแก๊สเนี่ยลดความดันลงไปเนี่ย มันจะต้องมีเครื่องจักรอยู่ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของแก๊สเนี่ยเย็นลงมากมหาศาลนะเขาเรียกว่าตัวควบคุมความดันซึ่งเป็นสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวของเรานะที่คิดค้นขึ้นมาและยังมีสิทธิบัตรอีกหลายตัวที่เราได้คิดผลิตขึ้นมาและก็ยังเป็นสิทธิบัตรในอนาคตที่คิดอยู่อีกหลายตัวที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องครับครับว่ากันว่านี่เป็นจุดแข็งของสแกนเลยที่มีสิทธิบัตรนวัตกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาตินะครับครับผมครับท้ายสุดครับอะไรคืออนาคตของสแกนจากนี้ไปหลังจากเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วในวันนี้ครับอนาคตที่รอสแกนอยู่จะเป็นยังไงครับคือจริงๆแล้วโครงการที่เราเตรียมขยายที่อยู่ในไฟลิ่งเนี่ยเราทำไปแล้วเกือบจบหมดแล้วนะครับนะก็มีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นการปรับคุณภาพแก๊สเองก็ตามครับนะแล้วก็ในการที่เราจะต้องขยายสถานีนะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยก็ได้ดำเนินการไปประมาณกว่าครึ่งแล้วครับนะไอ้สิ่งที่สำคัญก็คือในระบบของ ICNG ICNG คืออะไรครับก็คือ Industrial Compressed Natural Gas นะก็คือการส่งแก๊สไปสู่อุตสาหกรรมนอกแนวท่อเนี่ยเราคิดว่าเราจะขยายงานเพิ่มสถานีเพิ่มขึ้นมาครับนะแล้วก็พยายามทำให้ควบคุมพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเวลาปีนี้แล้วก็ปีหน้าภายใน 2-3 ปีนี้ต้องพยายามให้คุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดครับความต้องการของตลาดในด้านนี้ยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมครับจากการที่เราไปสำรวจมานี่ก็คือยังต้องการอีกเยอะมากครับ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 ผมเอาละครับท้ายสุดมีอะไรจะฝากไปยังท่านนักลงทุนมีอะไรจะฝากไปยังผู้ถือหุ้นบ้างไหมครับหลังจากราคาสูงกว่าจองตั้ง7.50 บาทครับเชิญครับนาทีสุดท้ายครับครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณยุทธนาก่อนละครับแล้วก็ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ไว้ใจผมแล้วก็ไว้ใจแนวนำสแกนอินเตอร์นะผมก็คิดว่าผมจะทำงานอย่างหนักต่อไปตอนนี้ก็ยังนั่งประชุมกับงานอยู่เลยครับไม่ได้ดูเรื่องของหุ้นเลยเพราะผมเป็นผู้ไม่เชี่ยวชาญด้านหุ้นแต่เชี่ยวชาญด้านการทำงานด้านนวัตกรรมดีครับก็ฝากนักลงทุนทุกท่านว่าจงเชื่อธันชาติครับครับเอาละครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณธันชาติครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณยินดีครับสวัสดีครับครับคุณธันชาติกิจพิพิธนะครับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนน้องใหม่เทรดวันนี้เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าสุดซื้อขายอันดับ1จากราคาจอง5บาทล่าสุดราคาสูงกว่าจอง7.30 บาทเคลื่อนไหวอยู่ที่12.30 บาทซื้อขายอันดับ1อยู่ณขณะนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราคงต้องพักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน